่ะช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องการคุกคามทางเพศหรือว่าการละเมิดทางเพศที่พบได้บ่อยในปัจจุบันนี้และเราจะป้องกันได้อย่างไรบ้างค่ะร่วมพูดคุยกับคุณมะเฟืองเรืองรินทร์อักษรานุเคราะห์นักจิตบำบัดด้านความสัมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณมะเฟืองคะพูดถึงเรื่องการคุกคามทางเพศนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษคือ sexual harassment อันเนี้ยมันหมายความว่าอย่างไรคะเราอาจจะชินกับคำว่า sexual harassment ในฐานะที่โดนข่มขืนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่โดนข่มขืนที่จะรวมอยู่ในการลวนลามทางเพศค่ะการคอมเมนต์การแซวเขาเรียกว่าทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับด้านเพศที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่ได้ต้องการสิ่งนี้เช่นแซวเป็นแฟนกับพี่แม่น้องอะไรอย่างเงี้ยสมมุติแค่คำนี้มันก็ถือว่าละเมิดทางเพศได้แล้วเหรอคะการล่วงละเมิดทางเพศมันอยู่ที่อีกคนนึงว่าคนนึงสะดวกใจขนาดไหนนั่นหมายถึงว่าเราต้องรู้ก่อนว่าคอนเซนต์หรือว่าการยินยอมของเราเนี่ยมันคืออะไรบ้างเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะโอเคเราสะดวกที่จะจับมือแต่ไม่ได้สะดวกที่จะมีอะไรด้วยก็คือขึ้นอยู่กับว่าของแต่ละคนเนี่ย มีความสบายใจกับเรื่องนั้นๆขนาดไหนและในรูปแบบของการคุกคามทางเพศปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างคะที่เราเห็นบ่อยอย่างเมื่อก่อนนะตามที่เราเห็นในข่าวเนาะว่าคนเดินซอยเปลี่ยวเราโดนฉุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราช่วงนี้เราจะเริ่มเห็นเขาเรียกว่า power dynamic หรือว่าการใช้อำนาจทางสังคมที่ผิดเช่นพ่อข่มขืนลูกแม่ข่มขืนลูกก็มีนะอันนี้คืออยากจะใช้ด้วยว่าคนที่โดนลวนลามหรือว่าผู้กระทำเนี่ยทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพทุกฐานะทุกอายุเป็นทั้งเหยื่อและเป็นทั้งผู้ถูกกระทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเมื่อก่อนเราจะเห็นได้ชัดว่าโอเคคนที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าเช่นคุณครูเช่นเจ้านายเช่นพ่อแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยมักจะเป็นคนกระทำแต่จริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยที่เราเห็นบ่อยขึ้นก็คือผ่านอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นบ่อยมากว่ามีการแทะโลมีการพูดจาที่อาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดใจผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วมันน่าสนใจมากที่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทำอ่ะแล้วพอด้วยความที่คนที่กำลังจะเป็นคนกระทำเนี่ยมั่นใจว่าไม่มีใครรู้จักแน่นอนก็เลยทำให้ยิ่งกล้าที่จะทำอะไรเหล่านี้เช่นส่งรูปอวัยวะเพศเข้าไปใน DM อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ต้องการไม่ได้ร้องขอไงคือนอกจากการส่งภาพอนาจารต่างๆมาให้เราดูแล้วในโลกออนไลน์เนี่ยมีช่องทางอื่นๆด้วยหรือมีวิธีการอื่นๆที่เรามักจะพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างคะสมัยใหม่อ่ะเชื่อไหมว่าเกิดขึ้นทางออนไลน์เต็มไปหมดเลยเช่นเด็กผู้หญิงก็จะมีช่องทางเช่นTikTok Instagram Facebook หรือช่องทางใดก็แล้วแต่ที่คนนอกสามารถส่งข้อความมาได้คนที่เราไม่รู้จักเนี่ยสามารถส่งข้อความมาได้ง่ายซึ่งเวลาที่เฟิร์มมาดูการศึกษาเนี่ยคนที่เป็นผู้กระทําคนที่เป็นตัวร้ายอ่ะพูดง่ายๆคนที่เป็นตัวร้ายเนี่ยเขามีการแทร็กหรือว่าเขามีการติดตามชีวิตของเหยื่อคนนี้เช่นสมมติว่าเขาตาม Facebook เหยื่อคนนี้แล้วเหยื่อคนนี้ก็บ่นว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเลยทําไมไม่มีใครเข้าใจเราเพื่อนก็ไม่เข้าใจรู้สึกอยู่ตัวคนเดียวเขาก็จะเข้าไปแล้วใช้ความโรแมนติกเข้าหลอกลวงเช่นผมเข้าใจผมก็เป็นเหมือนคุณเลยผมรู้ว่าคุณจะมีความสุขขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหยื่อก็จะรู้สึกว่าไว้ใจแล้วเชื่อไหมว่าหลายครั้งเนี่ยการล่อลวงเนี่ยไม่ได้เกิดจากการเต็มใจของเหยื่อเพราะว่าเหยื่องงเหยื่อสับสนแล้วเมื่อเหยื่อถูกล่อลวงไปแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกงุนงงและสับสนและรู้สึกแย่กับตัวเองมากหลายครั้งก็ไม่ยอมออกมาเพราะรู้สึกผิดกับตัวเองอันเนี้ยก็จะสร้างความเจ็บปวดและสร้างบาดแผลให้เด็กได้เหมือนกันแล้วไม่ใช่แค่เด็กผู้หญิงนะเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ที่โดนล่อลวงผ่านเกมออนไลน์เพราะฉะนั้นคือในโลกออนไลน์เนี่ย มีอะไรอีกเยอะมากๆเลยที่เราอาจไม่รู้แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเราก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้คุณมะเฟืองบอกกับท
างบ้านสักนิดนึงนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ว่าเราควรจะสังเกตลูกหลานอย่างไรหรือว่าควรจะให้ความรู้อย่างไรดีเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้สิ่งนี้สำคัญมากคือพ่อแม่ต้องคอยสังเกตลูกว่าลูกมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือเปล่าเช่นลงไม่ค่อยลงมากินข้าวหรือว่ารู้สึกลุกลี้ลุกลนเก็บตัวหมองมีความเก็บตัวใช่มีความเก็บตัวมีความไม่กล้าพูดหรือว่ามีสีหน้าที่เครียดแล้วเวลาที่จะเข้าหาลูกอ่ะอย่าเพิ่งว่าลูกอย่าเพิ่งบอกว่าไปทำอะไรมาเนี่ยทำอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมลูกก็จะยิ่งรู้สึกว่าอุ๊ยไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังเล่าให้พ่อฟังเพราะฉะนั้นน่ะเข้าไปหาลูกด้วยความห่วงใยให้ลูกรู้ว่ามีคนห่วงใยเราแล้วเขาก็จะได้กล้าเล่าเพื่อที่เราจะได้ช่วยเขาทันเพราะว่าหลายครั้งเวลาที่ลูกคิดว่าคนในครอบครัวไม่มีทางเข้าใจแน่เลยไม่มีหนทางสู้แล้วก็ยอมจำนนเพราะว่าหาที่พึ่งไม่ได้แล้วก็ในเรื่องของการป้องกันตัวเองตัวเราเองตัวเราเองก่อนเลยก่อนที่จะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมาบอกเราจะป้องกันตัวเองจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างคะเพิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่เราควรจะเริ่มทำก็คือเราควรจะมีความคุ้นชินที่จะพูดอะไรตรงๆเราควรจะเลือกซื่อสัตย์กับความรู้สึกของเรามากกว่าการเป็นคนสุภาพในสังคมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยู่ในสถานที่ที่มีคนมากมายมีสมมุติว่าเพื่อนพ่อเดินเข้ามาแล้วเอามือมาจับที่ขาเราส่วนใหญ่เราจะรู้สึกว่าไม่กล้าโวยวายเพราะว่าเดี๋ยวพ่อว่าหรือว่าอุ๊ยเดี๋ยวเขาจะรู้สึกยังไงกับเราไหมเขาจะไม่ชอบเราไหมอะไรเงี้ยแล้วหลายคนน่ะเลือกที่จะไม่พูดไม่แสดงออกมาเฟืองก็เลยอยากชวนว่าตั้งแต่วันนี้อ่ะทำยังไงดีให้เราซื่อสัตย์กับความรู้สึกของเราและเลือกที่จะพูดตรงๆแทนการถนอมน้ำใจใครเพราะว่ามันไม่คุ้มเลยถ้าเราจะถนอมน้ำใจใครแล้วสิ่งนั้นมันทำร้ายเราแม้แต่เริ่มจากเรื่องเล็กๆเลยก็ได้เช่นอย่าเอามือมาจับที่ไหล่เราได้ไหมพูดไปเลยใช่พูดไปเลยหรือว่าฉันไม่ชอบที่เธอมองเราอย่างนั้นเลยฉันรู้สึกว่าสายตาเธอมันน่ากลัว อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจที่เราพูดอย่างนั้นออกไปซึ่งไม่เป็นไรเราต้องเลือกปกป้องตัวเองก่อนใช่แล้วอย่างในโลกออนไลน์แบบนี้ล่ะคะเราจะป้องกันตัวเองได้ไงบ้างคะถ้าให้พูดก็คงคิดทบทวนเยอะๆมีสตินะคะเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันเร็วมาก1 นาทีสมมุติว่าลบรูปนั้น1 นาทีมีคนแคปไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะทำอะไรค่อยๆ คิดแล้วก็ทุกครั้งที่จะลงรูปหรือว่าจะลงข้อความอะไรถามตัวเองก่อนว่าฉันทำเพื่อตัวเองอยู่ใช่ไหมหรือฉันทำเพื่อประชดใครฉันทำเพื่อต้องการยอมรับจากใครที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นฉัน 100% หรือเปล่าอีกนิดนึงแล้วกันนะคะคือเรื่องของการเยียวยาคนที่ถูกกระทำอย่างบางคนเนี่ยที่ถูกกระทำทางด้านจิตใจมาหรือว่าถูกคุกคามทางเพศมาเราจะมีวิธีเยียวยาตัวเองยังไงได้บ้างคะต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ว่า10คนโดนลวนลามเหมือนกันบาดแผลหรือว่าผลกระทบทางใจที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีวิธีเยียวยาที่เป็นสูตรสำเร็จการที่จะเยียวยารักษาบาดแผลในใจมันต้องมาพร้อมกับการค่อยๆเปิดแผลบางครั้งเวลาที่เราเปิดแผลด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายเพราะว่าเราเปิดเรายังไงต่อเราปิดไม่เป็นหรือว่าเราไม่มียามาทาสมานแผลเฟิงรู้สึกว่าการที่เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ที่เขาคอยรองรับความเจ็บปวดเราอยู่ที่เขาคอยจับมือเดินเราผ่านเราไปสู่เส้นทางหนทางแห่งการเยียวยาได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญคนรอบตัวสำคัญมากหาคนรอบตัวที่เรารู้สึกปลอดภัยที่เราจะเป็นตัวของตัวเองเล่าอะไรให้เขาฟังได้โดยที่เขาจะไม่ตัดสินหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตที่เขาจะคอยช่วยเราสมานแผลได้อย่างราบรื่นได้อย่างสวยงามมากขึ้นไม่ว่าเราจะโดนคุกคามทางเพศมาในรูปแบบไหนอยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่ามันไม่เคยเป็นความผิดของเหยื่อเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้จุดนี้แล้วเนี่ยมันจะหาหนทางสู่การเยียวยาได้ง่ายเพราะว่าเราเอาความอับอายความรู้สึกผิดออกไปจากใจเราได้แล้วเพิ่งอยากให้เหยื่อหรือว่าคนที่โดนกระทำอ่ะรู้ว่ามันไม่เคยเป็นความผิดของเราเลยและความผิดคือคนที่กระทำกับเราต่างหากสิ่งความน่าอายความน่าสลดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราที่เราต้องแบกไว้มันคือเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นเอาออกจากใจเราก่อนแล้วก็ค่อยๆหาทางเยียวยาจากนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณมะเฟืองนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ